แยกความแยกความแบบเราไม่มีอะไรกับพี่ต่อครับคือเนื่องจากว่าทางฝ่ายโจทย์เนี่ยยื่นบัญชีระบุพยานมาจำนวนถึง161อันดับซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องมันน่าจะเป็นการฟุ่มเฟือยแล้วไม่ครับไม่จำเป็นแล้วไม่เข้าประเด็นสำคัญในทางคดีวันนี้ทางฝ่ายทางฝ่ายจำเลยทั้ง11เนี่ยผมร่วมกับทางทนายจำเลยก็ขอญาติศาลว่าขอให้ทางโจทก์เนี่ยนำคำให้การของฝ่ายโจทก์ทั้งหมดเนี่ยมาตรวจดูอีกครั้งหนึ่งโดยนัดหมายกันวันจันทร์ที่10กันยายนสัปดาห์หน้าเพื่อจะได้มาดูว่าปากพยานปากไหนมีสาระสำคัญและมีความจำเป็นในคดีแล้วจะได้ไม่เสียเวลาในเรื่องของการที่จะนำนัดหมายในเรื่องการพิจารณาต่อเนื่องเพราะที่ยื่นเนี่ยเป็นของโจทก์ทั้งฝั่งจำเลยของผมกับจำเลยอีกที่เหลืออีก10คนยังไม่ได้ยื่นระบุพยานเลย